เดี๋ยววันหลังต้องให้โรงเรียนใช้ห้องที่เงียบหน่อยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเสียงดังบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันวิทยากรจะเหนื่อยโอเคค่ะเห็นนะคะนี่เท่มากอันคอลเลกชันของโสดอนุสารนะคะครับเราให้ชื่อว่าแมงเมืองนะคะมีตัวเมืองด้วยแมงเมืองมาจากคำว่าแมลงแมลงพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้คือกัมบี้กัมบี้กัมเบอร์กัมบี้กัมเบอร์ภาษาเมืองครับไม่ได้พี่บี้เดอะสตาร์พี่บี้เดอะสตาร์นะฮะมาจากแมลงปออันนี้นะคะมันมาจากไอ้แมลงนะคะเราก็ไปเลือกเอาแมลงต่างๆแล้วเราก็ได้คอลเลอร์พาเลตมาด้วยนะคะซึ่งคอลเลอร์พาเลตของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสีอย่างนี้นะคะก็คือออกเขียวออกน้ำตาลนะคะอาจจะมีสีส้มกับสีชมพูปนๆนิดนึงนะคะซึ่งจากตัวเนี้ยนะคะจากตัวเนี้ยเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวอันนี้ลายของปีกผีเสื้อนะคะซึ่งไอ้พวกเนี้ยปีกแมงปอนะคะกับปีกนะคะปีกแมงปอเนี่ยแล้วเราก็เอาเราคิดว่าเราจะพวกลายจากปีกเนี้ยนะคะลายปีกบางๆกับสีแล้วก็ลายจากตัวของแมลงเนี่ยมาใช้ในการมาใช้ในการหัวไม่ดีแล้วก็เราก็ไปเสิร์ชหาตัวนี้มาค่ะนะคะของ2021ในช่วงของหน้าร้อนของ2021นะคะซึ่งสีมันก็ออกคล้ายๆนะคะไปในโทนเดียวกันนะคะก็คือน้ำตาลสีออกโอโลสีเขียวสีส้มสีเทาสีดำประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาพวกนี้แหละค่ะก็คือเรื่องของสีเรื่องของลายเรื่องของรูปร่างนะคะพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาไปออกแบบในการทำคอลเลกชันของเรานะคะโดยคอลเลกชันของเราจะมีงานปักนะคะแล้วก็งานที่เอาตัวซาโอรินะคะสิ่งไอตัวผ้าของเราเนี่ยเราจะออกสีของซาโอริทำนองไอตามคอลเลกชันนะคะสีของคอลเลกชันนะคะเอาอันมาทำชิ้นงานเสร็จแล้วก็มาตกแต่งชิ้นงานนะคะครับนะคะอันนี้เป็นลองออกแบบดูนะคะพอดีถ่ายเอามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้ตัวกระเป๋านี่ยังไงนะคะอาจารย์กระเป๋าก็จะเป็นเราจะนำผ้าที่เราเพ้นนะคะอาจารย์เอามามิกเป็นกระเป๋าเอามาทำเป็นกระเป๋าอะค่ะแต่เราจะทำเป็นลายของปีกแมลงต่างๆแมลงคออย่างเงี้ยเสื้อแมงเมืองพุจีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกางเกงเราก็จะเอาผ้าเอาไปเพ้นแล้วก็มาทำเป็นกางเกงค่ะแล้วก็จะมีการแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเราจะเพิ่มในส่วนของการนำผ้าทอตาลีของเราค่ะเอามาตกแต่งในตัวกางเกงค่ะที่รูปเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนของรูปแบบของเสื้อกางเกงอันนี้รูปแบบเฉยๆนะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะทำก็คือเราจะเอาลายของเราเราโทนสีของเรานะคะในการตกแต่งแล้วก็ผ้าทอของเราในการแต่งนะคะอันนี้เป็นส่วนของกระเป๋านะคะกระเป๋าตัวนี้เรากระเป๋าตัวนี้สีแดงนะคะหนูก็จะเอาเป็นผ้าพื้นเมืองเนาะแล้วก็ไอตัวหูหิ้วค่ะหนูจะเอาผ้าทอที่ตัวนี้ที่เราทอให้ได้ขนาดของหูกระเป๋าอะค่ะเอามาติดหูกระเป๋าอาจารย์แล้วเราจะมีผู้ที่ทำจากเดือยลูกสบ้าลูกสบ้าทำลูกสบ้าจะเอาลูกสบ้านะคะมาเพนแล้วก็เอามาทำคู่ค่ะก็มาติดกระเป๋าเพื่อให้มันดูมีราคาให้มันดูน่าสนใจน่าสนใจขึ้นมีมีมั้ย
จะมีหมวกค่ะอาจารย์หมวกคือหมวกตัวนี้กำลังแบบหนูได้หนูเพิ่งได้หมวกมาค่ะอาจารย์แล้วก็หนูจะลองเอาผ้าซาลีของหนูที่หนูพอเป็นผืนเส้นเล็กๆอะค่ะเอามาคาดตรงหมวกอะค่ะอาจารย์แล้วก็หนูก็จะปักลวดลายเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้มันสวยงามอันนี้คุณผ่านหนูที่ตรงนี้ขึ้นมาเพิ่งได้หมวกมาก็เลยก็จะเอามาตกแต่งทำเป็นหมวกเพื่อจะทำให้มันดูเป็นคอลเลคชันเดียวกันของชุดอะไรนะคะมีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอันนี้ก็ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเอาผ้าคิดว่าจะเอาผ้าที่ย้อมด้วยสีที่ให้สีธรรมชาติที่สีใกล้เคียงกับไอคอลเลกชันของเราแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นผ้าทออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าที่พื้นเรียบนะคะเหมือนกันค่ะก็คือในตัวนี้ก็น็อตแบงค์นะคะก็จะปรับรูปร่างให้สามารถที่จะใช้ให้ดูใช้ง่ายขึ้นค่ะได้จริงมากขึ้นได้หลายอย่างมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ง่ายๆอะค่ะก็จะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกลายของเราแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆก็จะเป็นลายไอ้อันผ้าตรงกลางเป็นผ้าซารีตอนนี้ก็จะเป็นผ้าที่เราทำขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าเรียบนะคะอันนี้ของเรามีประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะคือขอชมก่อนเลยทำประมาณนี้มากค่ะอุตส่าห์ไปเริ่มแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลเล็กๆแรงบันดาลใจสองอย่างก็คือเข้าไปดูแรงเลฟเลนที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจแล้วก็เลฟเลนที่เกี่ยวกับไอตัวรูปแบบของตัวโปรดักต์ทีนี้ผมแนะนำว่าไอตัวเทรนนี่นะเทรนสีเนี่ยต้องซีเรียสเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นเดี๋ยวพวกเราจบนะแทบจะไม่เคยได้ใช้ไอ้ตรงนี้เลยเทรนด์สีของโลกเนี่ยเราอยากใช้สีอะไรแล้วก็ใช้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสปริงซัมเมอร์เนี่ยบ้านเราก็มีฤดูเดียวซึ่งซัมเมอร์ครับซึ่งไม่ใช่ซัมเมอร์ทีเดียวบ้านเราเนี่ยกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักออกแบบเนี่ยเราคิดกันว่าน่าจะมีอันเดียวก็คือ tropicalคำว่าท็อปิกนอกหมายความว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนาวทีเดียวมันก็มีทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนบางทีวันเดียวมีอยู่ครบฤดูเราก็จะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าท็อปิกนอกแฟชั่นผมก็ใช้ตัวนี้ท็อปิกนอกแฟชั่นแล้วก็ไอ้ตัวสปริงซัมเมอร์ที่เขากำหนดมา2021เนี่ยกำหนดโดยฝรั่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอ่ะเรื่องทั้งสีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆเลยนะเขาบอกว่าไอตัวที่เขากำหนดนี่นะมันเป็นมาเฟียหมายความว่าคนที่กำหนดคือคนจะขายสีย้อมผ้าคนจะขายตัวเส้นใยคนจะขายผ้าปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้สีส้มก็ต้องส้มทั้งโลกอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูบริบทเราอะว่าเราเนี่ยมีทุนเดิมอะไรอยู่มีสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนมีภูมิประเทศแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นแบบไหนโยงเข้ากับเป้าหมายที่เป็นคนซื้อเนี่ยครับเราสามารถได้คิดเองถ้าเราไปรวมกับต่างประเทศที่บางทีมันยิงเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เข้ากับเราอะครับแล้วก็ลูกค้าเราก็ไม่ได้ใส่ตามสีที่เขากำหนดแต่ว่าอันนี้ดีครับไอตัวแมงเมืองนี่ดีมากเลยครับแล้วก็เลื่อนไปอีกนิดนึงได้รูปแบบอยู่แล้วสีเราก็โอเคแล้วนี่เราก็หาพอมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าวิธีรัดตอนนี้ในนี้สามารถเปิด Pinterest ได้ไหมหมายถึงว่าเปิดในคอมต่างหากผมจะแนะนำนะค่ะเปิดอีกเครื่องนึงไว้ค่ะ Pinterest พอดีเลยค่ะเข้าไปที่สะกดนะพิมพ์กันเลยคำว่าดาลิล่าเจอจีสดาลิล่าเหรอคะD A N ค่ะ I E L A แล้วนามสกุลก็คือ G R E G I S G I S
ขึ้นมายังครับดาริล่าเป็นลีจิสค่ะไม่ใช่ดีจิสมีแต่ลีจิสลีจิสลีจิสแล้วก็อาจจะคลิกไอ้ตรงคำว่าซัมเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหน้าหนาวแล้วเราไม่ได้ใช้ไอ้อะไรที่มันหนาๆอย่างเขาคลิกก็ไปซัมเมอร์ซัมเมอร์ซึ่งเป็นปีไหนก็ได้ปีตกถึงก็ได้ฮะขึ้นมายังครับยังค่ะผมเนี่ยเซฟคนนี้ไว้เป็นอัลบั้มเลยเพราะว่าชอบมากงานเขาจะเป็นติ๊ดตี้ดานิลันนะคะ DJs นะคะอันให้คลิกอะไรนะคะตอนนี้เข้าละซัมเมอร์เหรอคะครับซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับให้ดูก่อนว่าชอบไหมชอบแนวอย่างนี้ไหมผมว่ามันน่าจะเข้ากับผ้าซาอุริแล้วก็งานฝีมือที่มันไม่เรียบร้อยอ่ะชอบไหมชอบไหมโอเคไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะลองต้องเอามาอัดแอปอีกนิดนึงครับไม่ต้องถามก่อนว่าแนวอย่างเงี้ยชอบหรือเปล่าแนวได้ชอบได้แต่ว่าสวยค่ะคือของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสบายไม่มีเสื้อเข้ารูปเลยค่ะใช่ยับดีต่างหากถ้าเราทำสินค้าอย่างนี้นะแล้วก็สื่อความหมายไปให้กับกลุ่มที่เป็นแนวอย่างนี้นี่นะเราก็จะสามารถที่จะขายสินค้าได้ดีอ่ะแต่ถ้าเป็นแนวที่ไม่เข้าใจแล้วก็แนวที่แบบว่าจะต้องเข้ารูปเป๊ะอัดกาวคนละกลุ่มกันเลยผมให้ดูแนวการออกแบบอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนี่นะกระเป๋าของเขานี่นะจะเป็นกระเป๋าแบบคล้ายๆผ้าซาอุริอ่ะนี่นี่โอ้ดีค่ะดีค่ะขยุยเลยค่ะใช่มันเข้ากับไอ้น้อยๆเป็นเงินเนี่ยอาจารย์ให้ดูที่หนึ่งคุณแม่อ่าเห็นไหมว่ามันคล้ายๆอันนี้เลยอ่ะคล้ายๆผ้าเออหัวค่ะแล้วก็ต้องเป็นแนวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแนวนี้นะฮะแล้วก็มันเหมาะกับวัตถุดิบเราแล้วก็อีกอย่างคือไม่ต้องเรียบร้อยนะครับทำเป็นแบบอาร์ตทำเป็นแบบภาษาออกแบบเขาเรียกว่า unfinishing เหมือนไม่เสร็จใช่เหมือนไม่เสร็จอย่างเงี้ยฮะเหมือนไม่เสร็จแล้วก็กลุ่มเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกับว่าที่บอกว่าไม่ต้องความเท่าความที่มันเป็นงานศิลปะเนี่ยมาขายอ่ะฮะแล้วก็ทีนี้เทคนิคอ่ะเมื่อกี้เราได้อันนี้มาแล้วนะได้ไอ้ตัวแมงเมืองมาแล้วเนี่ยเทคนิคเราจะมีอะไรบ้างครับมีปักมีเพนปักแล้วก็มีทอแล้วก็ทอแมงเมืองทีนี้ผมขอดูนี่ครับขอดูไอ้ตัวสเก็ตเมื่อกี้รูปสเก็ตนะฮะนะคะเดี๋ยวนะคะครับขึ้นมาแล้วค่ะนะพอเห็นสเก็ตแล้วนี่นะมันไม่ใช่จริงๆแล้วนี่นะแนวเราเกือบจะมาดีแล้วอะแต่ปรากฏสเก็ตสเก็ตพอเสื้อตรงกลางเป็นเข้ารูปมันก็จะต้องเป็นแนวของเขาเรียกปล่อยเป็นรูทฟอร์มก็คือหลวมๆหมดเลยถ้าเป็นขอโทษนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นอันนั้นไปไหมคะค
นี่แหละอันนี้คือควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่แบบเทสคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเทสนี่คืออันนี้ถูกนะอันนี้โอเคนี่แหละเป็นเสื้ออันนี้แต่ว่าลองเลื่อนมาดูที่ไหนนะคะลองเลื่อนมาดูที่สเก็ตเมื่อกี้อะครับค่ะคนละเรื่องเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนสเก็ตเนี่ยเขาสื่อสารไม่ได้นะครับสื่อสารไม่ได้แต่ว่าข้อมูลมาดีนะมาดีเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปที่ไอ้ตัวแบบอังเกอร์อันนี้แหละที่เป็นยานลื่นอันนี้โอเคอันนี้โอเคก็จะเป็นพวกกางเกงป้าอุนานนะครับกางเกงแบบมุ้งแล้วก็เอวอาจจะเป็นเอวอิเลสติกอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งเนี่ยอยากจะให้ไปลองปรับดูก็คือภาษาออกแบบเขาเรียกว่า complete look complete look นี่หมายความว่าเราเนี่ยคิดให้กับอันนี้เลยให้กับลูกค้าเลยว่าเราจะนี่เขียนแมทยังไงในลุคของเราเนี่ยตั้งแต่เสื้อเป็นเสื้อแบบไหนใส่กับกางเกงแบบไหนให้เขาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะมาให้ดูเดี๋ยวพี่จะเอาเตะต้องไปยอมมั่งตัวทาริกันต้องไปยุ่งกับเพื่อนที่นี่แล้วมันมีเครื่องไปชิมเลยพอที่นี่ต้นเล็กจะต้องเดี๋ยวดูพี่อาจารย์เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยหมายความว่าไอ้เสื้อตัวนี้ใส่กับกางเกงแบบนี้อย่างเงี้ยครับมันคือคล้ายๆกับเพิร์นผมดีไซน์คล้ายๆกับไอ้reference ที่เราเลือกมาเมื่อกี้เลยครับดูอาจจะเป็นสูทแบบนี้ใส่กับกางเกงแบบนี้แล้วก็เวลาสอบด้วยกันเนี่ยกางเกงอาจจะนิดนึงเสื้ออาจจะเยอะหน่อยหรือเสื้อเรียบๆกางเกงเยอะๆต้องเลยเยอะทั้งตัวค่ะอันก็โตอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับคอลเลกชันนี้เป็นผู้ประกอบการที่เขาปรับผ้าแล้วก็ใช้ชื่อคอลเลกชันว่าดอกไม้ใบหญ้าเนี่ยแล้วก็ทำเป็นคอมพลีทให้เขาดูว่าเสื้อแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใส่เดี่ยวไม่ได้มันจะต้องมีเสื้อตัวข้างในอาจจะเป็นเสื้อกล้ามหรือว่าสายเดียวแล้วก็ได้แล้วก็ใส่กางเกงเพราะว่ากระดุมมันมีแค่3เม็ดแล้วก็ผ่าจากข้างบนมาเลยเงี้ยครับนึกออกไหมครับคือตอนนี้เนี่ยเราเตรียมมาเนี่ยดีหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนที่ปรุงรสเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูเรื่อง complete look อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าแรงบันดาลใจอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้คือเดาได้ไหมว่าเป็นลายอะไรครับเหมือนลายตังลงตังหงลายกังหันลายอะไรเนี่ยชาวเขาเผ่าหนึ่งชาวเป็นเหมือนม้งเหมือนอะไรใช่อันนี้คือโมเดิร์นม้งนะม้งใช่ปกติแล้วเนี่ยม้งเขาจะมีลายของเขาซึ่งเขาจะเข้าแถวแล้วลายเล็กๆผมเอามาทำใหม่อ่ะเป็นลายแบบใหญ่ๆแล้วก็วางแบบว่าไม่เข้าแถวแล้วก็ใส่กับเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไอตัว complete look นี่นะมันจะเป็น complete look อันเดียวกับแมงเมืองอันเนี้ยประมาณนี้ประมาณนั้นแล้วก็ไอตัวกระเป๋า
ีนี้พอเมื่อกี้เขาเรียกว่าทิกเกอร์สเก็ตนะครับอีกอันเขาเรียกว่าแฟลตดรออิ้งแยกจากตัวเมื่อกี้ออกมาเป็นอันนี้ครับเป็นชิ้นตรงๆหมดเลยเนี่ยกางเกงก็จะเป็นกางเกงม้งแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อง่ายๆอย่างนี้หมดไม่ใช่เข้ารูปแบบเนี่ยต้องสื่อสารให้ดีๆนะครับถ้าสื่อสารดีๆแล้วเป็นเรื่องการสื่อสารที่จากต้นทางคนคิดใช่ไหมครับคนสเก็ตเสร็จแล้วก็ไปถึงลูกค้าเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนแล้วก็ส่งถึงไปที่กลุ่มเป้าหมายได้นะเมื่อกี้เป็นมงใช่ไหมครับอันนี้นี่ปักมือพอใช้หลายเทคนิคตอนนี้เดี๋ยวขอกลับไปดูรูปนี่อีกทีนะครับอาจารย์หน่อยรูปตั้งแต่ต้นของแมงเมืองเนี่ยฮะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะมาแล้วค่ะเอามาจะมีตั้งแต่ในเมืองนะคะตั้งแต่ในอันนี้ดีมากเลยแล้วก็ไอตัวนี้เป็นภาษาภาษาเหนือค่ะภาษาล้านนากำเมืองเป็นกำเมืองค่ะอันนี้ก็จะเอาไปใส่ในคอลเลกชันมาใส่ในคอลเลกชันได้นะครับใช่แต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะยังทำอันนี้ไม่เป็นฮะทำมูดบอร์ดไม่เป็นเดี๋ยว ไม่ยากเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้เราก็เอาพวกนี้มาปรุงเป็นมูดบอร์ดได้เรามีเรื่องแล้วแรงบันดาลใจแล้วก็มี2 อย่างก็คือมีสีกับมีตัวลายตัวลายแล้วก็อีกอันก็คือตัวโปรดักต์นะครับเดี๋ยวหาใครก็ได้ที่ทำPhotoshop มันเป็นเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากตรงเนี้ยในโรงเรียนโสดนี่มีคนสเก็ตอะไรเป็นไหมฮะมีค่ะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องมันเลยออกมาเป็นอย่างนี้เออเนี่ยอยู่ที่การสื่อสารแต่น้องเขาจะไปดูแบบนะคะเราสื่อสารแนวให้เขาเป็นสื่อสารทีนี้ตอนที่ไปอบรมที่ใบสีเนี่ยสังเกตอะไรอย่างหรือเปล่าผมมีคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยที่แปะอยู่บนข้างฝาเนี่ยนึกออกไหมฮะมันคล้ายกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับมีถ่ายไว้ติดข้างฝาอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมต้องเอาคนออกแบบมาเข้าร่วมด้วยสักครั้งหนึ่งอยู่เนี่ยค่ะอยู่เนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ค่ะอยู่มันอยู่ข้างหลังนี่ค่ะคนคิดอยู่ข้างหน้าคนคุยกันไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะจำได้ไหมอันนี้คือคอลเลกชันผมชื่ออะไรฮะมันตังปีนกับด้านเมื่อกี้คือแมงเมืองใช่ไหมครับกัมเบอร์ใช่นี่คือคอลเลกชันกัมเบอร์เนี่ยลายของกัมเบอร์ครับอันนี้กัมบี้นะบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวผีเสื้อเลยเนี่ยเนี่ยแค่ลายใช่ๆเราตั้งใจกับลายเนี้ยครับเนี่ยกัมเบอร์นายกัมเบอร์มันมาได้แล้วก็ทำเป็นกระเป๋าไปถ่ายรูปของมันยังช้าไม่ได้ก็เลยมองไม่ค่อยเห็น
นี่ยดูกางเกงอันนี้นะกางเกงเข้าต่ำเนี้ยนะทำมาเถอะขายได สวยค่ะแต่ห้องไม่ได้เอาคนที่ยังไงเอาแมงมุมไม่ต้องถามอาจารย์ว่าถ้าเราบูรณาการแมงหลายอย่างไม่ใช่แค่ปออย่างเดียวเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมอันนี้คือผ้าเป็นสีใหญ่แล้วเตรียมดูว่าที่ผู้ใหญ่ค่ะสวยแล้วก็จะสีนี้เลยนะอันนี้คือรูปแบบกระเป๋าฮะกระเป๋าเราก็ทำกระเป๋าแบบทรงง่ายๆธรรมดาอันนี้เป็นคอลเลกชันทั้งหมดครับเยอะเลยกัมเบอร์เป็นเจาะอันเดียวไงแต่แมงเมืองมันมีเยอะนะอาจารย์ถ้าสามารถเอาหลายอย่างแมงได้ไหมคะเมื่อกี้ไปดูที่นักออกแบบที่แนะนำก็คือการดีล่าเจอจิสลองเข้าไปสตาร์ทแล้วก็มันจะมีอีกหลายคนครับอีกหลายคนที่มีแนวการออกแบบประมาณอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูสีต้องไม่เป็นจังหวะค่ะท่านบอกแหล่งเดี๋ยวจะแนะนำอีกหลายคนครับเดี๋ยวกำลังเปิดให้ดูอยู่อีกคนนะครับคลิกเข้าไปใน Pinterest เลยครับซูซูหึซูซู SOU ครับซูซูครับซูซูอันนี้ออกทางญี่ปุ่นใช่อันนี้ก็จะเป็นแนวสามารถที่จะเย็บกระเป๋าเย็บเสื้อผ้าแนวอย่างเงี้ยได้เห็นไหมคะชอบไหมแนวนี้ใกล้ใกล้เคียงใกล้ใกล้นี่ใกล้ใกล้เคียงค่ะสวยสองมือได้ค่ะอันนี้ก็ได้แบบนี้ซึ่งสามารถได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับกระเป๋าไอ้นั่นด้วยโอ้ยกระเป๋าด้วยอันนี้เป็นลายเยอะอันสวยครับเนี่ยหอมอาจารย์ของบางทีนี่นะครับเทคนิคในการหาข้อมูลเนี่ยบางทีผมก็จะหาข้อมูลตามเนี้ยบางทีเราอาจจะเอาเรื่องของภาษาออกแบบที่เรียกว่า silhouette คือโครงของเสื้อมาใช้อันเนี้ยเห็นกระเป๋าไหมครับค่ะบางทีทรงแบบนี้เองแล้วเวลาหิ้วไปแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้
ง่ายง่ายแล้วก็กางเกงเขาก็ประมาณนะประมาณกันแต่ว่าสีคือเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่หลงในเรื่องของสีจากเทรนสปริงซัมเมอร์ของโลกนะแล้วก็กำหนดของเราเองเลยที่เราชอบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสิทธิ์ไอ้นักออกแบบพวกนี้เขาก็ไม่ได้คำนึงถึงเทรนของโลกอยากทำสีอะไรแต่ว่าอันนี้เขาจะออกญี่ปุ่นชัดเจนมากเลยครับก็มีความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเล่นลายมากกว่าใช่พอเราได้โครงใช่ไหมครับเราก็เอาแมงเมืองของเรานี่ครับกัมบี้ของเราเนี่ยใส่แทนค่าเข้าไปแล้วเสื้อผ้าพวกนี้นี่นะพอมันไม่เข้าโลกมันก็ไม่ต้องมีไซส์ใช่ประหยัดค่าตัดแล้วก็เวลาขายเนี่ยคือไม่ต้องมาแบบคับไปหลวมไปอย่างเช่นบางทีตอนนี้ที่ผมทำอยู่นี่นะรอบอกเนี่ยนู่นเลย46นิ้วซึ่งใส่ได้เกือบจะทุกคนเลยแต่เอวกระเป๋าไม่เข้าเอวอันนี้นี่จดไว้เลยนะครับเอาไปดูเป็นเล็บเลนค่ะจดแล้วค่ะนี่เนี่ยลายพวกนี้เราก็อาจจะเป็นลายแมงปอลายไอตัวแมลงต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยดูที่เขาใส่ก็จะเป็นเดรสใส่เป็นตัวเดี่ยวก็ได้หรือใส่กางเกงซ้อนเข้าไปเป็นเลเยอร์ข้างในก็ได้ง่ายๆมากๆเลยใช่แบรนด์นี้ผมชอบมากก็ไปดูบ่อยแล้วก็จะขอบอกทั้งหมดนี่นะเขาไม่ใช้นางแบบเลยเขาใช้คนธรรมดาที่เป็นเดินดินมาใส่ถ้าคนธรรมดาเดินใส่ก็สวยเดี๋ยวไม่ใช่นางแบบแบบว่าสูงคนนางแบบเนี้ยเขาเอาคนธรรมดานี่พวกกระเป๋าต้องไม่เด็กต้องผูกเนี่ยผูกอันนี้ก็จะเป็นลายลายที่มันออกญี่ปุ่นเหมือนเอามาจากกิโมโนเนี่ยดูแต่ของเขาก็เรียบๆเนี่ยดูอย่างอันนี้เนี่ยพอเสื้อลายเยอะๆใช่ไหมครับเขาก็มาใส่กับกางเกงเรียบๆหรืออาจจะมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับชอบนี้มากเลยถุงเท้าญี่ปุ่นเท้าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปดูเลยสู้ๆเดี๋ยวจะมีแนะนำอีกนะครับอันนี้ใครคะอันนี้ชื่อเอเซนจิก A-C-E แล้วก็แอนJIG อันเนี้ยก็มาให้ดูเสื้อผ้าที่แบบว่าจริงๆแล้วก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดาหมดเลยครับโอเคแอนแต่อันเนี้ยดูทันสมัยกว่าแบรนด์เมื่อกี้เราก็เลือกเอาฮะบางทีเราอาจจะเอาเสื้อคลุมของแบรนด์นี้มาใส่กับกางเกงตัวนึงแบรนด์นี้ของอเมริกาเขาเน้นเรื่องของผ้าทอครับง่ายคือจริงๆแล้วนี่นะเสื้อผ้าที่ขายเนี่ยนะมันภาษาโบราณเนี่ยที่ผู้หญิงชอบใช้ก็คือเรียบแต่เก๋มันก็ยังเอามาใช้ได้อยู่เรียบแต่เก๋แต่คนที่เป็นคนซื้อนี่นะตอบไม่ได้ว่าคือยังไงแต่เราในฐานะที่คนขายเนี่ยต้องทำปรุงออกมาให้เขาจะพอทำออกมาแล้วเนี่ยบางทีเขาจะบอกแบบนี้แหละ
สังเกตอะไรดูเปล่าเอามามี่แอนแบรนด์นี้นี่นะนั่งแบบทุกคนยืนตรงหมดไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันปีไหนๆนะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกปีมีเอียงข้างบุ๊กไปเก่งเหมือนกันเลยเก่งนี่เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดเอาฮะเนี่ยอีกของคอลเลกชันเนี่ยเราไม่ยอมผิดก่อนอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันที่ชอบมากก็คือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาใส่แล้วก็ถ่ายรูปเองยืนถ่ายลงบ้างเห็นไหมแล้วนี่เป็นวัตถุดิบของเขาที่เขาเลือกมาใช้ในคอลเลกชันนี้ครับพอเปลี่ยนปีนะเปลี่ยนฤดูกาลนะนั่งแบบยืนตรงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ฉากหลังเหมือนเดิมนี่คนละปีนะครับคนละคอลเลกชันถ่ายที่เดิมตลอดเออถ่ายที่เดิมตลอดบางทีอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยก็ไปดูเลยว่าหรือที่ผมได้เสื้อคลุมดูเสื้อคลุมเนี่ยเสื้อคลุมเขาง่ายๆหมดเลยเห็นไหมเสื้อคลุมเขาง่ายๆดีไม่ดีก็คือไอตัวสาบเห็นไหมคืออะไรผมว่าดีไม่ดีคือซาอุริซาอุริน่าค่ะว่าไหมใช่มันคือถ้าพอซาอุริเนี่ยทำเส้นเล็กไว้เลยเราสามารถที่จะมาแต่งเป็นสาบได้แล้วก็ตัดต่ออันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งซาอุริเราก็มีแล้วเราก็อาจจะขึ้นเส้นยืนที่แบบว่ากว้างประมาณเป็นแผ่แบบประมาณสัก3นิ้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทอออกมาแล้วก็มาใส่ที่สาบไอ้ตรงชายแล้วก็ชายสีคุยอย่างนี้ได้ใช่เลยใช่เลยใช่ไหมพอได้ไอเดียไหมได้รีบทำนะเพราะว่าเช็คชื่อก่อนเลยเพื่อที่จะเนี่ยชาวลิแล้วก็มีเอสเซนชิกเพราะฉะนั้นนี่นะผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยลองทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคอลเลคชันนี้เลยก็คือเอาซาอุริมาทอๆๆเสร็จแล้วก็เอามาใส่สาบใส่อะไรเงี้ยปลายแขนใส่ชายกระโปรงแล้วก็ปล่อยเค้าเรียกอะไรผู้ฮะปล่อยผู้ให้มันลุ้งวิ่งๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างบนเราอาจจะเป็นเรื่องของลวดลายของแมลงลวดลายของกัมบี้กัมเบอร์ไปอย่างเงี้ยไอ้ข้างล่างเนี่ยทำยังไงให้มันไปออกมาเป็นผู้เดี๋ยวผมจะให้ดูผมกำลังเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนี้ฮะเตรียมมาเพื่อโรงเรียนสวดใกล้เลยตรงไม่เนี่ยจังหวะร้อนจ้ะร้อนขนาดนี้เชือกวันนั้นแหละเชือกวันนั้นใช่ไหมก็ได้ติเปิลว่าเปิ้ลเอาไอ้ติกิ่งพากิ่งตัวนี้นะสวยตอนไหนหรือเปล่าสวยตอนเดินสวยตอนเดินสวยตอนไหนแช่ตอนไหนอันนี้วุ้งวิ้งเวลาหมุนตัวที่จะสวยอันนี้คือเดรสเดรสยาวเสร็จแล้วถ่าย
โอ้ลืมไปสกรีนหน้าจอให้ก็ได้เอาอันนั้นไม่ทันแค่แค่แค่จอเลยปวดที่ไหนวะเครื่องนี้มันใหม่เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เข้าไปดูอะไรที่มันแนวอย่างนี้เลยแล้วก็เอามาทำเป็นคอลเลกชันนี้ครับก็คือมีคีลุกหรือเป็นตัวเด่นก็คือไอ้พวกฟุ้งฟริ้งทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ซาอุลิคู่กับแมงเมืองนะฮะอันนี้พอสรุปได้ยังครับแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำคอลเลกชันเรามาตกลงเรื่องเขาเรียกว่าขอบเขตของงานขอบเขตของงานคือหมายความว่าในคอลเลกชันนี้เราจะทำอะไรบ้างเช่นเสื้อหลวมกางเกงเสื้อคลุมนะฮะแล้วก็เดรสแล้วก็หมวกกระเป๋าอะไรกี่อย่างไหมเนี่ยก็ต้องคุมตรงนี้คุมขอบเขตของงานว่าในคอลเลกชันจะมีไอเทมอะไรบ้างก็จะมีที่จะทำก็จะมีหมวกเสื้อตัวหลวมเสื้อคลุมกางเกงตัวหลวมกางเกงนี่เป็นเสื้อผ้านั่นมันแล้วก็มีกระเป๋าแล้วทั้งหมดนี่นะอย่าลืมเรื่องของคอมพลีทลุคหมายความว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยใส่ออกมาแล้วมันออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนก็คือเราอย่าคิดเป็นเสื้อตัวนึงตัวหนึ่งกางเกงตัวอะไรเงี้ยคิดเป็นลุคเลยครับว่าเสื้อประมาณนี้เหมือนเมื่อกี้ให้ดูไอเซนติหรือไม่ก็ของกานิล่าเนี่ยนี่ให้ดูผมสตาร์ทดี้เรื่องฟุ้งฟริ้งนะครับสตาร์ทดี้เรื่องฟุ้งฟริ้งเนี่ยก็ไปค้นเรื่องอันนี้เลยเรื่องฟุ้งฟริ้งทั้งหลายเห็นไหมก็จะมีด้วยหลายๆกว่าที่จะมาเป็นที่ก็เข้าไปดูเลยว่าเขาทำยังไงกันเป็นคู่ๆเป็นห้อยๆเป็นแม่นฮะพวกห้อยๆพวกคู่ทั้งหลายเนี่ยในบ้านเรานี่เราแล้วเทียบกันใหม่มันเกี่ยวหัวมันไม่ฟุ้งฟิ้งแต่พอฟุ้งฟิ้งปั๊บมันไม่ออกเหมือนอาจารย์ไม่อันนี้ตั้งชื่อเองแล้วจะดูที่ไหนอ๋อแกเซฟไว้ในนั่นใช่แล้วก็ตั้งชื่อเองเสร็จแล้วก็เราก็เอามาศึกษาดูว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรแล้วมันสามารถทำเป็นพิธีปักพิธีติดเข้าไปในโปรดักต์เนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้แกสร้างขึ้นแกสร้างขึ้นคนเดียวแล้วไปทำที่อยู่วงบ้านยังก็ส่งให้หนูบ้างก็ได้นะอันนี้คุ้นหัวใจเพราะว่าเราต้องไปนั่งค้นหนึ่งนะพี่นั่งค้นแล้วนั่งค้นเราก็จะลึกดึงดำอยู่ประมาณสองดีดึงดำประมาณข้ามมาให้ไปแล้วทีนี้สรุปของสดศึกษาเนี่ยก็คือ collection
แมงเมืองแล้วก็มีซิกเนเจอร์หรือเป็นไอตัวสัญลักษณ์ของคอลเลกชันนี้ก็คือไอตัวฟุ้งฟิ้งโดยใช้ท่าทอซาโอริกับไอตัวรายละเอียดของพวกแมลงต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคเคสมาใช้แล้วก็ขอบเขตของงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเป็นลิสต์มาแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องหลังไมค์หลังไมค์หมายความว่าส่งสเก็ตมาให้ดูเป็นสเก็ตไอเดียคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าสวยไม่ต้องลงสีเยอะๆก็ได้ทำเป็นสเก็ตลายเส้นว่าเราจะเอากระเป๋าแบบนี้เสื้อแบบนี้กระโปรงหรือกางเกงเดรสแบบนี้ใส่ลายที่เราเหมือนกับว่าหาเครื่องปรุงไว้แล้วอะต่างๆไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งมาให้ทางดูก่อนที่จะขึ้นเป็นต้นแบบคราวหน้าคือวันที่28ปลายเดือนพี่พ้องปอนึกภาพนึกภาพออกไหมนึกภาพออกเนาะแล้วก็มีสุดท้ายนี่เหลืออีก1นาทีมีคำถามอะไรไหมมันมีงานเซรามิกอีกอันนึงอะค่ะอาจารย์นะฮะกำลังดูว่ามาใช้ในคอลเลคชันโอ้ยบางทีนี่นะทำส้มตำนี่นะเหลือพริกไทยอยู่ส้มตำอะไรเงี้ยขอไว้ก่อนเป็นละเรื่องกันแล้วก็อาจจะเก็บไว้คราวหน้าเผื่อคิดออกนะครับอย่างที่บอกแหละทำส้มตำอยู่แต่พริกไทยเหลือเนี่ยจะมาทำอะไรใส่ในข้าวกันเอาไว้คอลเลคชันหน้าค่อยคิดอีกทีไม่แน่อาจจะมีไอเดียอะไรดีๆก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ส่งสเก็ตมาได้เรื่อยๆนะครับในไลน์ใช่ไหมคะครับไลน์กลุ่มนะคะอาจารย์ถ้าส่วนตัวผมมาก็ได้ว่าขอส่งสเก็ตอย่างเงี้ยครับผมจะเข้าไปดูโอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ